ย่อข่าวธุรกิจต่างประเทศ by Business Today Today for Tomorrow WTO ชี้ความไม่แน่นอนฉุดการค้าโลกขยายตัวร้อยละ 1.7 ปีนี้ทั่วโลกเปิดปฏิบัติการคุกกี้มอนสเตอร์ปิดเว็บอาชญากรรมออนไลน์ประธานสภาสหรัฐต้อนรับผู้นำไต้หวันครั้งแรกในรอบ44ปีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐร่วมพิธีราชาภิเษกกษัตริย์ชาวบริษัทลูกจอห์นสันแอนด์จอห์นสันยื่นล้มละลายรอบ2 WTO ชี้ความไม่แน่นอนฉุดการค้าโลกขยายตัวร้อยละ 1.7 ปีนี้องค์การการค้าโลกหรือ WTO เตือนว่าการค้าโลกในปี2566มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสงครามที่ยืดเยื้อในยูเครนรวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อความไม่แน่นอนในตลาดเงินและการที่ธนาคารกลางทั่วโลกใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินพร้อมคาดหมายว่าปริมาณการค้าโลกปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวเพียงร้อยละ 1.7 ซึ่งชะลอตัวลงจากปีที่แล้วที่ขยายตัวร้อยละ 2.7 สำหรับปีหน้าคาดว่าการค้าโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.2 แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าเนื่องจากความไม่แน่นอนหลายด้านรวมถึงสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายคุมเข้มด้านการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศต่างๆต้องงดเว้นการสร้างอุปสรรคในการทำการค้าทั่วโลกเปิดปฏิบัติการคุกกี้มอนสเตอร์ปิดเว็บอาชญากรรมออนไลน์หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศเปิดเผยว่าตำรวจทั่วโลกได้เปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่นคุกกี้มอนสเตอร์เพื่อปิดตลาดออนไลน์ใหญ่สุดในโลกซึ่งเป็นแหล่งที่เหล่าอาชญากรรมไซเบอร์ใช้ซื้อข้อมูลประจำตัวและพาสเวิร์ดที่ถูกขโมยมาเว็บที่ถูกปิดไปมีชื่อว่า Genesis Market ซึ่งนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้คนจำนวนกว่า2ล้านคนไปขายให้กับบรรดาแฮกเกอร์ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมได้119คนในปฏิบัติการระหว่างประเทศภายใต้การนำของหน่วยสืบสวนสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI และตำรวจเนเธอร์แลนด์รวมถึงหน่วยรักษากฎหมายใน17ประเทศโดยมีการบุกจับในสถานที่ต่างๆ208แห่งทั่วโลกประธานสภาสหรัฐต้อนรับผู้นำไต้หวันครั้งแรกในรอบ44ปีเควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีไช่เอิ้งเหวินแห่งไต้หวันที่รัฐแคลิฟอร์เนียนับเป็นเจ้าหน้าที่สหรัฐระดับสูงสุดที่ให้การต้อนรับประธานาธิบดีไต้หวันบนแผ่นดินสหรัฐตั้งแต่ปี2522นอกจากนี้ประธานาธิบดีไต้หวันยังพบปะกับสมาชิกสภาจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันด้วยโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่าจีนขอประท้วงและประณามการที่สหรัฐให้นางไช่เดินทางเข้าในประเทศโดยอาศัยข้ออ้างเรื่องการเปลี่ยนเครื่องเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองขณะที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแถลงว่าจะปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนด้านกระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่าจีนได้ส่งเรือรบหลายลำแล่นในน่านน้ำนอกฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐร่วมพิธีราชาภิเษกกษัตริย์ชาร์ลส์ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกล่าวกับสมเด็จพระเจ้าชาที่3แห่งสหราชอาณาจักรผ่านทางโทรศัพท์ว่านางจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจะเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ชาร์ลส์ในเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมแสดงความยินดีกับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และกล่าวว่าเขาต้องการจะเข้าเฝ้าพระองค์ที่สหราชอาณาจักรในอนาคตทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และพระมเหสีคาเมราจะส่งเข้าพิธีสวมพระมหามงกุฎอย่างเป็นทางการในวันที่6พฤษภาคมผ่านพิธีกรรมทางศาสนาที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์และราชินีหลายพระองค์นับพันปีคาดว่าผู้นำระดับโลกหลายสิบคนจะเข้าร่วมงานนี้ซึ่งโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์อังกฤษบริษัทลูกจอห์นสันแอนด์จอห์นสันยื่นล้มละลายรอบ2บริษัท LTL Management ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันหรือ J&J ยื่นขอล้มละลายเป็นครั้งที่2เพื่อสะสางคดีที่ถูกกลุ่มผู้บริโภคฟ้องร้องว่ามีส่วนผสมของแร่ท่อซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งการยื่นขอล้มละลายครั้งแรกถูกปฏิเสธหลังจากศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าทั้ง2บริษัทไม่เข้าเกณฑ์ภาวะตึงเครียดทางการเงินดังนั้นในการยื่นขอล้มละลายครั้งที่2 LTL Management จึงเสนอจ่ายเงิน 8,900 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา25ปีเพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้อกล่าวอ้าง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่เถ้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไรก็ตาม J&J ระบุว่าการสะสางข้อพิพาทครั้งนี้ไม่ใช่การยอมรับผิดหรือบ่งชี้ว่าบริษัทเปลี่ยนแปลงจุดยืนที่มีมาอย่างยาวนานว่าผลิตภัณฑ์แป้งเด็กจากแร่เถ้ามีความปลอดภัย